งานเข้านะครับสสแล้วก็สวทั้งหมดที่395คนนะครับสวและสสเนี่ยนะครับ395คนในงานเข้าแน่ๆงานนี้บอกได้เลยว่าจากการที่เราทราบมานะครับเรื่องของการที่ในการประชุมสภาเมื่อวันที่19นะครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับที่มีการโหวตเรื่องของยติว่านะครับจะให้คุณพิธามาสามารถโหวตได้หรือไม่โหวตได้แล้วก็มีการลงยติออกมาเนี่ยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ออกมาพูดนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการที่มีการส่งเรื่องไปให้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับได้ทำการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้อีกทีนึงซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็มีนักเขาเรียกว่านักกฎหมายนะครับหรือหลายๆคนก็ออกมาว่าผิดบ้างไม่ผิดบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ที่ล่าสุดนี้นะครับว่ามีการไปร้องปปช.นะครับไปร้องปปช.เรื่องของการเอาผิดซึ่งคนที่ไปร้องเนี่ยนะครับคนที่ไปร้องเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ใช่นักกฎหมายนะไม่ใช่นักกฎหมายหรือนักวิชาการหรือนักร้องธรรมดานะครับแต่เป็นอดีตสสร.นะครับก็คืออดีตคนที่ร่างเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอดีตสสร.เนี่ยนะครับเพราะว่านะครับงานเข้านะครับอดีตสสร.ร้องนะครับปปช.ตรวจสอบนะครับ395สสและก็สว.สอทุจริตต่อหน้าที่อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็คือเป็นถึงอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับลุยร้องนะครับลุยร้องปปช.ให้ตรวจสอบนะครับ395สสแล้วก็สว.สนะครับทุจริตต่อหน้าที่มีมติในการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นยติครับก็คือมีนะครับก็คือสอเนี่ยนะครับทุจริตต่อหน้าที่แน่นอนเลยก็คือมีมติให้การโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นยติทั้งที่เป็นวาระเฉพาะชี้บทลงโทษจำคุกนะครับหัวงอกทั้งหลายผู้ทรงคุณรู้ทั้งหลายไม่รอบคอบในการดำเนินการนะครับเจตนาจงใจนะครับเจตนาจงใจเมื่อวันที่24กรกฎาคมเนี่ยครับ2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตนะครับการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยนะครับนายนะครับสเวททินกูลอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นะครับปี2550ได้ไปยื่นเอกสารนะครับข้อกล่าวหาที่ปปช.นะครับเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับนะครับสสและสว.นะครับที่ออกเสียงเห็นชอบว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาเป็นนะครับยติซึ่งเป็นการขัดข้อกฎหมายประชุมสภานะครับข้อที่41โดยทั้งหมดนะครับ395คนรวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาที่รู้เห็นเป็นใจให้กระทำการดังกล่าวโดยมีนายพิสิทธิ์นะครับรัตนกิจจำรูนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนะครับสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเป็นผู้รับเอกสารนายเสวกระบุว่าการประชุมรัฐสภาเพื่อให้มีความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่กลับบิดเบือนโดยทุจริตต่อหน้าที่รู้เห็นเป็นใจนะครับเห็นชอบว่าเป็นยัตติซ้ำขัดต่อข้อบังคับมาตรา41ดังนั้นการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องทำตามกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่รัฐธรรมนูญมีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา159ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา272และประกอบด้วยนะครับข้อบังคับการประชุมสภาหมวดที่9บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อทั้งสสและสวมีเจตจำนงนะครับมีเจตนาจงใจไม่ทำตามกฎหมายก็มีความผิดนะครับกฎหมายปปช.มาตรา4เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุจริตต่อหน้าที่มีบทนะครับลงโทษจำคุกนะครับมาตรา4นะครับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุจริตต่อหน้าที่นะครับมีบทลงโทษคือจำคุกนะครับหัวงอกทั้งหลายผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายไม่รอบคอบในการดำเนินการเจตนาจงใจที่จะกระทำการทุจริตนะครับท่านต้องได้นับผลแห่งกรรมนะครับการกระทำนั้นท่านต้องได้รับผลนะครับแห่งการกระทำนั้นนายเสวตมินกุลอดีตนะครับสสร.ระบุนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566เมื่อพรรคเพื่อไทยเสนอให้โหวตนะครับนายกรอบที่2เป็นการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์
หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่การประชุมสภาในวันนั้นมีนะครับวันนอเป็นประธานสภากับเปิดให้มีการอภิปรายตามข้อท้วงติงของสมาชิกรัฐสภาว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีขัดกับข้อบังคับประชุมสภาข้อที่41จากนั้นได้มีการโหวตปิดนะครับผลมีผลให้ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกในการโหวตนายกครั้งที่2ได้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าทางปปช.ว่ายังไงแต่ที่แน่ทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้มีการรับเรื่องนะครับจากผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับให้ทําการวินิจฉัยเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีการรับเรื่องไว้หรือเปล่าแต่เป็นการรับในชั้นที่เรียกว่าในชั้นเสมียนนะครับนะครับก็ต้องให้ที่ประชุมเล็กนะครับได้รวบรวมดูก่อนว่าเอ๊ะจะเข้าประชุมใหญ่ได้ไหมแล้วหลังจากนั้นจะพิจารณาเป็นยังไงต้องบอกก่อนเลยนะครับเรื่องนี้ต้องกลายเป็นเรื่องที่เรื่องเล็กในสภาเราอาจจะได้เห็นนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งสสและสวนะครับ395คนโดนลงโทษนะครับถึงขั้นจำคุกเลยทีเดียวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ปปช.และล่าสุดนี้นะครับที่ข่าวออกมาว่านะครับจะมีการไปร้องศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่างานนี้กลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องหน้าจับตาหรือว่าจับตามองเลยครับว่าสรุปแล้วถ้าวันนี้นะครับลองคิดดูนะเราลองคิดดูหลักง่ายๆว่าถ้าวันนี้สวและสสทั้งหมดที่ลงชื่อในวันนั้นนะครับถูกดำเนินคดีทั้งหมดแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นงานนี้บอกได้เลยครับว่านะครับต้องติดตามกันแบบยาวๆเลยครับงานนี้ต้องติดตามกันแบบยาวๆเลยเรียกว่าคนที่ออกมานะครับถ้าเป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือนักร้องธรรมดาหรืออะไรก็ธรรมดาเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่บุคคลที่ออกมาเนี่ยเป็นถึงอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแสดงว่าก็มีข้อมูลทางรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเพราะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหลายๆประเด็นนะครับที่เราจะต้องติดตามกันเรื่องของนี่และอีกหลายอีกอย่างนึงนะครับที่มีคนถามมาเยอะมากเลยก็คือเรื่องของว่าเอ๊ะมีนักกฎหมายนะครับได้ออกมาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่10เดือนนะเพราะอะไรครับเพราะว่าสว.เองนะครับจริงครับวันที่11พฤษภาคม2567เนี่ยสว.จะหมดอายุจะหมดอายุนะครับหมดอายุแต่นะครับถ้ายังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เลือกสวก็ต้องรักษาการต่อไปอันเนี้ยนะครับก็เข้าใจนะครับที่นักกฎหมายออกมาพูดแบบนี้นะครับนักกฎหมายออกมาพูดแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็น10เดือนหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าคนละประเด็นกันนะครับคนละประเด็นกันประเด็นแรกเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าสวหมดอายุก่อนนะครับสวเนี่ยอายุครบอายุ5ปีเนี่ยแล้วยังเลือกสวใหม่ไม่ได้เนี่ยก็รักษาการในตำแหน่งสวใช่ครับแต่การเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือสิทธิในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือข้อกำหนดนะครับมาตรา272เนี่ยเป็นบทเฉพาะการนะครับเป็นบทเฉพาะการตามรัฐธรรมนูญมันจะต้องสิ้นสุดก็คือว่านะครับสิ้นสุดวันที่11พฤษภาคม2567นั่นก็คือสวรักษาการในตำแหน่งสวแต่สิทธิในการเลือกนายกจะสิ้นสุดลงเพราะบทเฉพาะการมันมีแค่5ปีก็คือวันที่11พฤษภาคม2567นะครับก็คือจะไม่สามารถเลือกนายกได้แต่เป็นสวรักษาการได้คนละประเด็นกันนะครับคนละประเด็นกันเลยประเด็นแรกก็คือสวยังรักษาการไปได้แต่ประเด็นที่2ก็คือว่าในการสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีมันจะหมดทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตัวปัญหาไม่ได้ว่าอยู่ที่สวดำรงตำแหน่งหรือไม่ดำรงตำแหน่งแต่ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ว่าสวมาใช้สิทธิ์นะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา272เลือกนายกทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีหรือการจัดตั้งรัฐบาลมันไปไม่ได้เพราะโดนสวพวกนี้ขัดขวางโดยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับขัดขวางนะครับขบวนการประชาธิปไตยการเลือกตั้งของประชาชนแต่ถ้ากดครบ10เดือนคือวันที่11พฤษภาคมเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าสวหมดวาระแล้วแต่ยังไม่มีสวนะครับเข้ามานะครับยังมีการคัดเลือกสวอยู่ก็ยังรักษาการไปได้แต่สิทธิ์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมันจะหยุดทันทีและหมดไปนั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าครับคุณจะรักษาการไปก็ได้ครับแต่คุณหมดสิทธิ์เลือกนายกเท่ากับว่าวันนี้ตัวเลขจาก500บวก250มันจะเหลือแค่500ก็คือเหลือแค่ของสสถ้าเหลือ500กึ่งหนึ่งของ500มันก็คือ312เสียงแน่นอนครับเอ้ยกึ่งหนึ่งของ500มันก็คือ250แน่นอนครับ250นะครับเรามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
312เสียงซึ่งแน่นอนครับก็สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลไปได้ก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยว่าจะเอายังไงและก็มีหลายๆคนก็ถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วการที่นายแพทย์ชนน่านเองออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเอ๊ะในสภาตอนนี้นะครับมีนะครับพรรคที่รวมจับมือกันได้10พรรคเนี่ยนะครับมีเสียงอยู่188เสียงคือพรรคอันดับ1นะครับก้าวไกลมี151เสียงคือพรรคอันดับ2และพรรคเพื่อไทยเนี่ยมี141เสียงนะครับเป็นพรรคอันดับ1ทำไมนะครับนายแพทย์ชนน่านถึงนะครับออกมาพูดแบบนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมวิเคราะห์ในสถานการณ์ผมและวิเคราะห์ในมุมมองของผมเพราะฉะนั้นอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครผมไม่รู้นะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่าเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมว่าการที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่านายแพทย์ชนน่านใช้ตรรกะอะไรแต่สำหรับผมว่ามันเป็นตรรกะที่วิบัติมากเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าวันนี้อยู่ในสภาถ้าอยู่ในสภามันจะแบ่งเป็น3คกแบบนี้ได้เลยครับในเมื่อในสภามันจะมีอยู่2อย่างคือ1ฝ่ายที่มีเสียงข้างมากเตรียมจัดตั้งรัฐบาล2ก็คือฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อยเตรียมเป็นฝ่ายค้านมันจะมีอยู่แค่2นี้แต่วันนี้คุณลองคิดดูว่าถามคำถามเดียวครับมีพรรคไหนพรรคเดียวที่มีคะแนนเสียง188มั้ยไม่มีแต่บอกว่า10พรรครวมกันได้188แล้วเป็นอีกเท่ากับ1พรรคอันนี้คุณใช้ตรรกะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณใช้ตรรกะที่ถูกต้องนะครับในเมื่อเขา10พรรครวมได้เท่าไหร่ครับ188เรา8พรรครวมได้เท่าไหร่ครับ312เสียงเยอะกว่าเขา10พรรคไหมครับแน่นอนครับไม่ต้องมากหรอกครับเอาแค่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลรวมกัน2พรรคยังเยอะกว่าเขาเลยครับเพราะอะไรครับเพราะ2พรรครวมเรารวมแล้ว1เท่าไหร่ครับ192เสียงแต่เขามีแค่188เสียงเห็นป่าวว่าเขา10พรรครวมกันยังไม่ได้เท่ากับ2พรรคนึงเลยแต่ทำไมถึงบอกแบบนั้นสำหรับผมนะครับมีมุมมองว่าวันนี้การส่งสัญญาณของคุณหมอชนน่านเนี่ยส่งสัญญาณออกมาว่าเอ้ยถ้าวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับก็คงจะต้องสละคงต้องแยกออกจากกันนะคงต้องแยกออกจากกันแต่วันนี้นะครับมันก็จะต้องบอกว่าเอ้ยจะให้เพื่อไทยเป็นคนบอกนะครับจะให้เพื่อไทยเป็นคนบอกเองแน่นอนครับกระแสประชาชนหรืออะไรประชาชนเพื่อไทยก็ต้องทำยังไงก็ได้บีบยังไงก็ได้เพื่อให้ก้าวไกลเป็นคนบอกก้าวไกลถึงได้มีคำออกมาว่านะครับด้านมาก็ด้านกลับนะครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลก็บอกว่ายังไงก็ไม่ออกจนกว่าเพื่อไทยจะไล่หรือเพื่อไทยจะบอกว่าเอ้ยไม่เอาละไม่ไหวละแล้วออกไปนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็อย่างที่บอกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาอีกครับคุณหมอชนน่านออกมาให้ข่าวอีกนะครับว่าหลังจากก็คือถ้าสมมติว่าพรรคอันดับ1เนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไปแล้วนะครับก็คือพรรคก้าวไกลพรรคอันดับ2เนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ถึงที่สุดแล้วก็คงจะให้พรรคอันดับ3นะครับในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพรรคอันดับ3ก็จะต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยแน่นอนครับนะครับสถานการณ์แบบนี้ถ้าพรรคเท่ากับเขากำลังจะบอกว่าถ้าพรรคอันดับ3เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลนะเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลนะเป็นคนเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วถ้าภูมิใจไทยเนี่ยมาเทียบเชิญเขาให้เขาไปเข้าร่วมเขาก็ต้องอาจจะไปเข้าร่วมนะเพราะอะไรครับเพราะก็เขาไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วไงไอ้ทางนี้ก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นภูมิใจไทยตอนนี้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเทียบเชิญมาหาเพื่อไทยเพื่อไทยก็เลยไปจับมือกับภูมิใจไทยเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลอาจจะออกมาเป็นรูปนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็คือการที่ข้ามขั้วนั่นแหละข้ามขั้วนั่นแหละก็ต้องรอดูนะครับว่าเพื่อไทยจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าแต่สัญญาณที่ส่งออกมามันเป็นแบบนั้นย้ำนะครับผมวิเคราะห์ตามมุมมองของผมอาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้แต่ผมวิเคราะห์ตามมุมมองของผมตามข่าวที่ออกมาการส่งสัญญาณออกมาว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นลักษณะที่บอกว่าลองคิดดูว่าในสภานะครับ10พรรครวมกันได้188เสียงคือ1พรรคนะครับพรรคอันดับ1ก้าวไกล151เสียงพรรคอันดับ2นะครับแล้วก็นะครับเพื่อไทยนะครับ141เสียงพรรคอันดับ3ซึ่งเป็นตรรกะที่วิบัติมากและเป็นตรรกะที่เพิ่งเคยได้ยินนะเป็นตรรกะที่วิบัติและเป็นตรรกะที่เคยได้ยินเหมือนกันก็คือต้องบอกแต่สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นสถานการณ์ก็คือว่าวันที่คุณหมอชนน่านเนี่ยพูดเนี่ยก็อาจจะเป็นวันที่สถานการณ์มันบีบเพราะเรื่องของมาตรา112ที่ว่าเป็นญัตติเนี่ยแล้วส่งซ้ำไม่ได้เนี่ยแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่มันกลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วมันไม่ได้จบที่สภาแล้วเพราะมีการไปร้องและที่ไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินหลายๆคนบอกว่าเอ้ย
การที่ไปร้องแบบนั้นนะให้สารรัฐธรรมนูญตีฟาร์มหรืออะไรล่ะบอกได้เลยครับว่าหลายๆคนก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆเขาร้องเรื่องอะไรนะครับเขาร้องเพราะว่าในตามรัฐธรรมนูญมันมีบอกอยู่นะครับว่าการที่ลงยติแบบนั้นแล้วทำให้นะครับเกิดการเสียผลประโยชน์ของประชาชนหรือคนในเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เสียผลประโยชน์ก็คือใครครับส.ส.ซึ่งแน่นอนครับส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็ได้มีการไปยื่นเรื่องนี้ให้กับนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินอีกมันถึงเป็นที่มาเพราะมีคนเดือดร้อนกับเรื่องนี้ไงมีคนเสียผลประโยชน์กับเรื่องนี้ไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เพราะอย่างที่บอกว่าข่าวที่ออกมาตอนนี้มันมีข้อมูลออกมาหลายๆด้านและตามที่เราทราบก็คือมีนักวิชาการนักวิเคราะห์นักอะไรเงี้ยออกมาก็อย่างที่บอกว่าในการที่เราต้องฟังว่าเอ๊ะคนนี้นักวิชาการคนนี้วิเคราะห์แบบนี้นักกฎหมายแบบนี้วิเคราะห์แบบนี้ทุกคนที่วิเคราะห์ส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ในมุมของตัวเองข้อกฎหมายทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้นะครับถ้าวันนี้เรายึดเอาตามข้อกฎหมายตรงๆนะครับคงไม่ต้องมานั่งเถียงกันแต่ข้อกฎหมายอันเดียวกันแต่นะครับมุมมองที่ต่างกันวินิจฉัยที่ต่างกันคิดที่ต่างกันเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนคิดมุมของตัวเองคิดแบบนี้มุมของตัวเองคิดแบบทั้งที่มันเป็นกฎหมายตัวเดียวกันเป็นนี่ตัวเดียวกันเส้นเดียวกันแต่การวิเคราะห์ไปคนละอย่างซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันก็เกิดเป็นนักกฎหมายเพราะถ้านะครับกฎหมายมันตรงเลยคงไม่ต้องมีทนายความมาตีความถูกต้องมาตีความข้อกฎหมายนี่แหละครับอย่างกับเหมือนกันรัฐธรรมนูญตอนนี้มันกลายเป็นว่ามาตีความแม้กระทั่งว่าเรื่องของยติกับไม่ยติเนี่ยครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะจบยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับหลายๆคนนะก็คือต้องบอกก่อนเลยว่านะครับ395ส.ส.หรือส.ว.เนี่ยวันนี้นะครับเห็นหลายๆคนก็บอกว่ามีทางเดียวที่จะแก้ให้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรไปแก้ในสภานะครับก็คือว่าให้มีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โหวตเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าใครยังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นยติเหมือนเดิมเนี่ยก็ให้แล้วก็ยกมือสนับสนุนมาเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะใช้บรรเทาโทษนะครับใช้บรรเทาโทษเพราะว่าเรื่องนี้ถ้ามันไปถึงศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองหรือปปช.ฟ้องเนี่ยนะครับมันถูกดำเนินคดีแต่มันจะถูกบรรเทาโทษได้ตรงไหนแค่นั้นเองจะสำนึกผิดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันแต่ที่แน่ๆบอกได้เลยครับว่าเกมการเมืองงานนี้นะครับถามว่าจะครบ10เดือนไหมนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน10ไม่น่าจะเกิน10เดือนยังไงก็ไม่เกิน10เดือนแต่อาจจะมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วตอนนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลยึดและจับมือกันไว้แน่และเพื่อไทยเองนะครับยืนหยัดผมบอกเลยครับว่านะครับทุกอย่างจะไปตกอยู่ที่สว.แต่ตอนนี้สว.มีความรู้สึกว่าเพื่อไทยเองอยากจะตั้งรัฐบาลอยากจะเป็นรัฐบาลนะครับก็เลยนะครับคิดว่าเฮ้ยยังไงเขาทนไม่ได้หรอกเขาอดทนไม่ได้หรอกครับ10เดือนหรืออะไรไม่ได้หรอกเขาก็เลยพยายามบีบทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เพื่อไทยนะครับสลัดก้าวไกลแล้วมาจับมือกับฝ่ายนี้แต่ถ้าเพื่อไทยยืนยันผมว่ารับประกันได้ว่าสส.และก็สว.ฝั่งเนี้ยนะครับจะต้องดิ้นเองจะต้องร้อนเองเพราะอะไรครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เวลามันจะหมดไปเรื่อยๆเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านะครับอีก10เดือนเวลามันก็หมดทางในฝั่งนี้ก็จัดตั้งได้2เขาจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไม่ได้เพราะอะไรครับถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จขอร่างงบประมาณไม่ผ่านร่างงบประมาณก็ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ซึ่งแน่นอนครับเขารู้อยู่แล้วนะครับฝั่งเนี้ย188เสียงเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่โอกาสที่เขาจะได้กลับมาเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เล่นเกมนี้เขาจะไม่เล่นเกมนี้เกมที่นะครับนายยกเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับแล้วไปซื้องูเห่าเพราะการที่จะซื้องูเห่าเนี่ยนะครับใช้เงินซื้องูเห่า70ตัวขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอย่างที่บอกว่าบางคนบอกเมื่อปี62ได้ซื้อได้เมื่อปี62เกิดงูเห่ากี่ตัวอย่างที่ผมย้ำเสมอว่าเมื่อปี62การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนั้นได้เหตุผลเพราะว่ามี2พรรคการเมืองที่ตบัดสัตว์และหักหลังประชาชนตอนหาเสียงบอกว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หลังจากที่ได้ส.ส.เข้าไปแล้วทั้ง2พรรคไปยกมือสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญยิ่งฝันนั้นก็คือไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลเป็นคณะรัฐมนตรีกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยจึงทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะวันที่โหวตเลือกนายกนะครับทั้งหมดรวมเสียงได้นะครับทางพรรคพลังประชารัฐเป็นตัวรวมเสียงนะครับคนรวมเสียงเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับ254เสียงหลังจากนั้นจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วเพราะสว.โหวตให้เรียบร้อยอะไรแล้วแล้วก็ไปดึงงูเห่ามาเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี62เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าการเกิดงูเห่านะครับที่จะ70ถึง80ตัวยาก
แต่การที่จะไปทางพรรคอันนี้ง่ายกว่าและการที่จะไปทางพรรคและถามว่าวันนี้นะครับแน่นอนครับว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับก็ต้องดูว่าจะกล้าไปหรือไม่กล้าไปแต่ทิศทางนะครับที่มองนะครับคิดว่าน่าจะกล้าไปนะครับเพราะคงไม่ได้สนใจประชาชนแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมอยากให้นะครับสิ่งที่ผมมองสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมวิเคราะห์สิ่งที่ผมวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันผิดเพราะจริงๆใจผมอยากให้เพื่อไทยกับก้าวไกลยังจับมือยึดเอาไว้นะครับขอให้จัดตั้งนะครับรัฐบาลประชาธิปไตยแต่สุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นประชาชนอย่างเราก็ต้องยอมรับและนะครับรอนะครับที่จะเลือกตั้งครั้งหน้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ